อินเทอร์เน็ตมีใช้อย่างจำกัดในเมืองนี้แลกเงินสำหรับชาวต่างชาติเป็นเรื่องยุ่งยากแม้ว่าจะมีข้อจำกัดหลายอย่างสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศแต่คิวบาไม่เคยสูญเสียมนต์เสน่ห์ความสวยงามตามแบบฉบับแห่งเมืองคาริบเบียนไปเลยตั้งแต่ในอดีตและทำให้คนทั่วโลกเฝ้ารอที่จะได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้สักครั้งในชีวิตเพื่อค้นพบประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผู้คนและวิถีชีวิตแบบคิวบาและนี่ก็คือ24ชั่วโมงแรกของเราในประเทศคิวบากับหนุ่มฮาวาน่าหนึ่งในเมืองที่มีสีสันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ก็มีเสน่ห์ราวกับว่าหยุดช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวานี้ไว้ในช่วงเวลาของยุค50โอ้โหรถอัลโหลอัลโหลเราก็จะไปแลกเงินตลาดมืดนะฉันพกดิกชันนารีเพื่อเอาชีวิตรอดใครที่ชอบรถวินเทจนี่น่าจะรักประเทศนี้มากๆเลยนั่นเนี่ยอยู่ๆเขาก็จะพาเราไปดูแหล่งขายติ๊กก้าI think it's not good to go inside. What do you know? Thailand. Thailand, yeah. Okay, Pin, bye. Bye, you go? Yeah, bye, my home. แล้วเราก็เข้าไปในนั้นแล้วเขาโดนเขาหลอกโคตรฉลาดเลยป่ะเริ่มเดินทางไปด้วยกันการเดินทางของเรานะคะเราก็เริ่มเดินทางนะคะตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเราต้องเดินทางนะคะบินไปยังเมืองไมอามี่นะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศคิวบาค่ะแต่ว่าการเข้าประเทศคิวบานะคะก็เชิงว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีการขอวีซ่ากันมาก่อนนะคะแต่ด้วยความที่ว่าประเทศคิวบานะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหากับประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยทำให้มีข้อกำหนดการพิเศษอีกรูปแบบนึงค่ะก็คือแม้ว่าเราจะขอวีซ่ามาจากประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราบินมาจากอเมริกาเนี่ยเราต้องขอวีซ่าพิเศษค่ะที่มันจะเป็นอีกรูปแบบนึงแตกต่างจากวีซ่าทั่วไปนะคะซึ่งวีซ่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าทัวริสการ์ดค่ะทุกคนซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่ารอบเนี่ยเราเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาทำให้เราต้องขอวีซ่าที่เป็นสีชมพูค่ะมันก็ไม่ได้จะแตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นข้อกำหนดของเขาแหละเนาะที่แบบว่าใครบินมาจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรก็ต้องขอวีซ่าสีชมพูเท่านั้นและเราก็ได้ทัวริสการ์ดจากฝั่งอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่อย่างที่บอกนะคะว่ามันจะเป็นสีชมพูแบบนี้คิวบามีความน่าสนใจยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังคิวบาเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแถบทะเลคาริบเบียนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาในอดีตเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของสเปนนะคะเราก็เลยจะเห็นบ้านเมืองที่นี่นะคะยังคงกลิ่นอายแบบสเปนิสโคโลเนียลที่แสนจะคลาสสิกอยู่นะแล้วก็เป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวด้วยนะแต่หลังจากที่เขาเนี่ยนะคะได้รับเอกราชแล้วนะมันก็ยังไม่จบค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคิวบาเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐจนกระทั่งปี1902นะคะเขาก็ได้รับเอกราชจากสหรัฐนั่นเองค่ะต่อมานะคะประธานาธิบดีฟิเดล คาสโตรนะได้ทำการปฏิวัติอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนะคะเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากรัฐบาลรัสเซียค่ะทุกคนทำให้สหรัฐตอนนั้นนะคะก็แบบว่าฉุนเฉียวแบบตกใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่พอใจค่ะทุกคนก็เลยเกิดการความบาดกันเกิดขึ้นค่ะทุกคน I believe that if any economic sanctions against Latin America are going to be successful ก็คือเลิกการนำเข้าสินค้านะคะจากสหรัฐเนี่ยไปยังประเทศคิวบาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะทุกคนมันเลยเป็นข้อสำคัญมากๆที่ทำให้เราเนี่ยเห็นประเทศนี้นะคะเหมือนหยุดเวลาเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นรถคลาสสิกตั้งแต่ยุค1950นะหรือว่าจะเห็นบ้านเมืองที่เขายังคงเหมือนหยุดเวลาเอาไว้ในช่วงนั้นอยู่แต่นั่นนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสหรัฐกับคิวบาจึงไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงนะคะคิวบาเนี่ยยังเป็นประเทศเดียวในแถบอเมริกานะคะที่ยังคงเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะคะแล้วก็เป็นไม่กี่ประเทศทั่วโลกนะคะที่ยังใช้ระบบการปกครองแบบนี้อยู่ด้วยด้วยความที่ว่าคิวบาปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์มาเป็นระยะเวลานานการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจนะคะจึงค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆแต่ปัจจัยดังกล่าวก็ช่วยให้คิวบาเนี่ยยังคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะเดินทางเพื่อมาเยือนสักครั้งในชีวิตด้วยระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยยังคงทำให้เราเห็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของคนคิวบาได้ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยนะซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราจะได้เรียนรู้ความเป็นคิวบาหรือว่า
ผู้คนได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มต้นอย่างเมืองหลวงฮาวานาพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเมืองท่านะคะที่เอาไว้ติดต่อประเทศต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะแล้วก็ยังจะได้เห็นตึกราบ้านช่องสถาปัตยกรรมนะคะที่ยังคงความสวยงามและสีสันเอาไว้อยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้นะแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตของชาวคิวบาแท้ๆเลยนะที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นปะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันโอ้ oh, that's me hello hola และตอนนี้เราก็มาถึงประเทศคิวบากับเมืองฮาวาน่าแล้วฮะโอ้โหมอไซค์อย่างวินเทจคู่คนข้างหน้าของเราก็เป็นแท็กซี่ที่เราให้ทางที่พักเราเนี่ยเรียกมาให้นะโอ้โหโอ้โหรถนี่คือแท็กซี่ของเราในประเทศคิวบานะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอเนี้ยไม่ใช่จ้างมาแยกนะมันคือแบบเป็นสิ่งที่ประเทศเนี้ยเขาขับกันประจำอยู่แล้วเราก็เลยจะเห็นแท็กซี่หรือรถที่แบบวินเทจตั้งแต่1950แบบเนี้ยขับทั่วฮาวาน่าและนี่ก็คือเหตุผลที่เราเดินทางมานะคะเพราะเรากลัวว่าอนาคตรถแบบเนี้ยมันจะหายไปโอ้โหบันไดสุดลูกหูลูกตาฮอลาโอ้ยน่าเวนคนดีเอ้ยแคชเชียร์ you are Susa yes I am oh nice to meet you nice to meet you too amigo I'm worried about you she is Susa our host hiNice to meet you, and she's my cousin Seda. Okay. Hi, nice to meet you, Seda. Hello. Hello. Wow, that's so cute. Me. 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 Pick up your knee, on your knee. In case for Thai people wanna come here, yeah, you need to be careful in the street with the people that stick on you and asking where are you from.What do you need? Would you like to go to Festival of Salsa? No, nothing like that.หลังจากที่เรามาถึงโรงแรมเช็คอินนู่นนี่นั่นเจ้าของที่พักนะคะเขาก็ได้ทำการเตือนเราในหลายๆรูปแบบนะที่เราก็รู้สึกว่าเป็นการต้อนรับที่เตือนนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างที่จะดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆก็คือคุณป้านะคะเขาได้เตือนเราว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยห้ามเชื่อคนแปลกหน้าแม้แต่คนเดียวห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแม้แต่หนึ่งใครทักก็ห้ามคุยอันนี้เหมือนเป็นการเตือนสมัยพ่อแม่เราเตือนตอนเด็กๆที่แบบลูกถ้ามีคนแปลกหน้ามาอย่าไปคุยกับเขานะถ้าเขาชวนไปไหนก็อย่าไปนะอะไรแบบนี้แล้วคุณป้าก็บอกว่าถ้ามีใครบอกว่ามีเทศกาลพิเศษอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อเขาแล้วก็ถ้าบอกว่ารู้จักคุณป้าเนี่ยเขาอย่าไปเชื่อเขาสรุปง่ายๆก็คือในเมืองหลวงเนี่ยคุณป้าแนะนำว่าอย่าไปเชื่อคนแปลกหน้าเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งเราก็ต้องรอติดตามดูว่าคนอย่างฉันจะเป็นยังไงโอเคทุกคนก็ครั้งนี้นะคะเราก็เป็นการมาคิวบาครั้งแรกใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะหาข้อมูลมาดีแล้วก็ตามแต่ว่าสถานที่ทั่วโลกมันก็แบบมีความแตกต่างกันถูกไหมแล้วยิ่งหลังสถานการณ์แบบว่าโควิดคนก็แบบว่ากลับมาเดินทางกันเยอะมากขึ้นเรายิ่งเราเป็นคนที่แบบไปนู่นไปนี่อย่างเมื่อเช้ามาจากซานฟรานซิสโกมามายามี่แล้วก็บินมาคิวบาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องยิ่งแคร์สุขอนามัยตัวเองมากขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เราก็เลยเอาเจ้าสิ่งนี้มา clean and care นะเป็นน้ำเกลือนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเราก็ใช้น้องอยู่แล้วนะล่าสุดที่ทำเลสิกอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้น้ำเกลือเจ้าตัวนี้มาเนี่ยแหละสำหรับแบบเอาไว้เช็ดรอบดวงตาช่วงที่แบบว่าล้างหน้าไม่ได้โดนน้ำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ล้างด้วยตัวนี้นะคะนอกจากจะแบบว่าเช็ดรอบดวงตาได้แล้วมันยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นล้างจมูกทุกคนเพื่อล้างแบคทีเรียในโพรงจมูกของเรานะคะหรือสามารถใช้แบบกั้วปากกั้วคอก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็
เขาก็บอกว่าใช้ล้างคอนแทคเลนส์ก็ได้ล้างแผลก็ได้ทำความสะอาดหลังการรักษาสิวก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะเราเดินทางมาเยอะครั้งนี้ก็จะมาล้างจมูกกันนะคะเป็นคนไม่ค่อยล้างจมูกอะแกถึงแม้ว่าจะเห็นหลายๆคนทำก็ตามแต่ว่านี่คือแบบเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองล้างจมูกไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะก็ได้ทำการหาข้อมูลมาแล้วนะเขาบอกว่าล้างจมูกเนี่ยมันมีแค่สี่ขั้นตอนง่ายๆนะก็คือเจาะกลั้นดันโล่งนะคะทุกคนเจาะกลั้นดันโล่งโน้มตัวเข้าอ่างล้างหน้าทำอีกรอบโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ล้างจมูกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้โล่งจมูกมากเลยอ่ะพอทำรอบแรกอาจจะรู้สึกว่าเข้าแบบเย็นมากเลยอาจจะไม่ชินแต่พอทำไปรอบที่2อ่ะเริ่มติดใจสายท่องเที่ยวเดินทางแบบว่าอย่างเรานะก็ต้องกลับมาแคร์สุขอนามัยตัวเองมากขึ้นเนาะสำหรับเรารู้สึกว่าไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปเที่ยวต้องแบบว่าเดินทางเยอะๆคือเราสามารถใช้ได้แบบในชีวิตประจำวันเราก็ได้เลยอะไรเงี้ยไปธุระมาไปเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ใช้น้ำเกลือล้างจมูกได้นะคะไปลองทำกันได้นะคะล้างจมูกง่ายนิดเดียวนะคะแค่4ขั้นตอนเดี๋ยวเราก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วก็พร้อมที่จะไปลุยกับคิวบาพรุ่งนี้เช้าโอลามิโอลลอยกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งฮาวอาร์ยูเยสกูดดีวีนาพลีสโกอะเฮดโอเคโอลาสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่พักของเรายังไม่ได้อธิบายเนาะว่าทำไมเราถึงมาพักที่คาซาแบบนี้ใช่ไหมก็คือเรามาพักกับคนที่เป็นท้องถิ่นโลโก้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะได้แบบอยู่กับคนพื้นที่จริงๆแล้วเขาก็จะช่วยเราอย่างหารถบัสพาไปอีกเมืองนึงให้นั่นหรือเขาติดต่อโรงแรมให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมีคนคอยช่วยเรามีคนท้องถิ่นที่แบบรู้จักพื้นที่นี้ดีคอยช่วยเราแล้วก็เลยคิดว่าพักที่นี่ดีกว่าซึ่งที่คิวบาเนี่ยมันจะมีที่พักอยู่หลายแบบซึ่งคาซาเนี่ยก็เป็นที่พักแบบนึงที่คนนิยมมาพักกันเนาะและที่สำคัญก็คือมันได้อุดหนุนคนพื้นที่ก็คือให้มีเขามีรายได้อะไรอย่างนี้ด้วยก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเช้าวันนี้เราก็จะกินข้าวกันGuava juice guava juice กับ guava 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 juice ก็เป็นน้ำผลไม้ขึ้นชื่อของคิวบาdelicious thank you guava อันนี้ก็น่าจะเป็นคนมายืนรอของที่รัฐบาลแจกจ่ายนะฮะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นประเทศของคอมมิวนิสต์เนาะเขาก็จะมีการจัดสรรปันส่วนให้ทุกคนอ่ะได้เท่าๆกันซึ่งทุกๆเดือนอ่ะเขาก็จะมีอาหารเนื้อแป้งอะไรเงี้ยเอามาจัดจ่ายให้แบบว่าเท่าๆกันนะฮะก็เดี๋ยวสถานีแรกของเราในการมาที่นี่เลยนะก็คือไปแลกเงินกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษของประเทศคิวบานะเรื่องของค่าเงินของเขานั่นแหละเรื่องของเคอร์เรนซีนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันมีความซับซ้อนกว่านี้เยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะไปแลกเงินนะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยนะคะค่าเงินของคิวบาเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือแบบคูปกับแบบคูปนะ CUC กับ CUP ใช่ไหมซึ่ง2แบบเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าแบบนึงอ่ะใช้เฉพาะคนคิวบาเท่านั้นกับอีกแบบนึงอ่ะใช้เฉพาะนักท่องเที่ยวใช้แบบแยกกันเลยนะทุกคนก็คือคนคิวบาไม่สามารถใช้ค่าเงินเดียวกับนักท่องเที่ยวได้แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถใช้ค่าเงินเดียวกับคนคิวบาได้เหมือนกันปี2021เนี่ยก็คือไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎใหม่นะเขาก็ทำการปฏิวัติให้เรากับคนคิวบาเนี่ยใช้ค่าเงินเดียวกันได้นะคะฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมที่ระบบเงินเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปแบบระบบใหม่ด้วยระบบเงินแบบใหม่เนี่ยมันก็ตามมาด้วยความที่ซับซ้อนเข้าใจยากและก็เกิดการสับสนได้ง่ายมากขึ้นค่ะทุกคนก็คือด้วยความที่ว่าพอเขากลับมาใช้ค่าเงินเดียวกันแล้วอะทุกคนทำให้ค่าเงินเนี่ยมันกลับกลายเป็นมีอยู่2เรท
ถ้าใครจำได้ที่เราเคยไปอาร์เจนตินารอบครั้งที่แล้วที่เราไปเจอการแลกเงินที่แบบจาก official rate แลกเงินที่ธนาคารกับแลกเงินตามแบบร้านค้าทั่วไปอะไรเงี้ยมันจะได้เงินที่แตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งคิวบาเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นกันถ้าคุณเนี่ยนะไปแลกเงินที่ธนาคารหรือว่าไปแลกเงินแบบ official ของเขาอ่ะเราจะได้เรทที่ค่อนข้างที่จะแพงกว่าปกติทั่วไปนะคะซึ่งคนที่นี่นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปเขาก็จะแนะนำให้เรานะคะไปแลกเงินที่ตลาดนี้ค่ะฮัลโหลโอลา I want to exchange money We pay 150 for your money mm-hmm. Euro? Let me ask whether okay. okay, thank you เนี่ยแหละทุกคนและนี่ก็คือวิธีการแลกเงินในตลาดมืดนะคะฟังเหมือนแบบโหตลาดมืด Black Market ที่มันแบบมันดูน่ากลัวมากเลยนะจริงๆไม่ใช่นะคะทุกคนก็คือการแลกเงินที่เนี่ยคือแลกตามร้านอาหารโรงแรมทั่วไปที่เขามีรับแลกซึ่งเขาก็จะแบบไม่ได้แปะป้ายแบบโอ้โหรับแลกเงิน exchange อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ต้องถามคนพื้นที่ซึ่งเขาก็จะรู้กันอยู่ว่าแบบสามารถแลกได้ที่ไหนนะคะหรือว่าตามถนนน่ะก็จะมีคนแบบมาเรียกเราไปแลกเงินก็มีนะก็แบบเอ้ยมาแลกเงินไหมมาแลกเงินไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าเงินที่คิวบานะคะทุกคนถ้าออกนอกประเทศแล้วอ่ะคือเป็นกระดาษที่ไร้ค่าไปเลยนะคะค่าเงินเขามันไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอ่ะคนที่นี่เขาก็พยายามที่จะเอาเงินของเขาไปแลกเป็นแบบเงินยูโรหรือเงินดอลลาร์ซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อให้มันแบบมีมูลค่าเก็บเอาไว้ได้เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะที่นี่เขาก็จะมีรับแลกเงินอ่ะเยอะมากๆเลยนะต้องดูว่าที่ไหนอ่ะให้เรทที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้นะคะทุกคนที่สำคัญทุกประเทศอ่ะเขาจะบอกว่าค่าเงินอเมริกาสำคัญที่สุดคนที่จะพกที่สุดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กับคิวบานะคะทุกคนไม่ได้เชิงว่าแบบดอลลาร์ใช้ไม่ได้นะแต่ว่าเขาแนะนำว่ายูโรดีกว่านะคะเพราะว่าคนหลายๆคนอ่ะเขาอยากได้เงินยูโรมากกว่าดอลลาร์นะคะก็นั่นแหละอันนี้ก็เป็นการแลกเงินของเราก็ได้เงินมาแล้ว100ยูโรโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะลองเดินเล่นๆในตัวเมืองกันดูว่าเป็นยังไงบ้างประเทศนี้เรารู้สึกว่าจากที่เราเที่ยวมาทั้งวันอ่ะมันเป็นประเทศที่มีสีสันนอกจากตึกราบ้านช่องที่แบบโอ้สีสันเหลือเกินแต่มันมีสีสันไปถึงเสียงเพลงทุกคนคือตามซอกตามมุมต่างๆเนี่ยมันจะมีคนเล่นดนตรีมีคนร้องเพลงกันแบบกระหึ่มเมืองเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือลาตินอเมริกาที่ทุกคนร้องเพลงลาตินกันแบบสนั่นด้วยความที่ว่ามันเป็นบทเพลงด้วยมีความคลาสสิกมีความย้อนยุคย้อนสมัยเราก็เลยจะเห็นแผ่นไวนิลเนี่ยเต็มทั่วเมืองเลยทุกคนแต่ว่าแผ่นไวนิลที่เนี่ยเหมือนเขาจะหาได้ง่ายหรอเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราจะเห็นตามร้านอาหารเนี่ยเอาแผ่นไวนิลมาเป็นที่รองจานแต่ละโต๊ะมี4อันมี5อันก็คือทั้งร้านอะมีแต่แผ่นไวนิลจนเราก็มาเจอร้านนี้ค่ะทุกคนที่เป็นร้านขายไวนิลนะเราก็เลยรู้สึกว่าไหนเข้าไปดูหน่อยว่าที่เนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างmusic mm-hmm. internacionales oh. Italia Francia mm-hmm. 1 2 3 4 mm-hmm. entonces tutto música cubana wow los bambam en Cuba muy famoso música de salsa and este vale 10 americano Eva all vinyl is $10No, five. Five? Sí. Ten, porque one, two. Oh. One. One, five? One, five, yes. $5? Yes, $5. Ha, Lian. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, thank you. Hola, thank you. Hola. Gracias. Gracias. Ciao. Ciao.อันนี้เราก็เดินเข้ามาแล้วเราก็ผ่านที่แบบเขาเป็นโชว์รูมโชว์รถเก่านะคะทุกคนแล้วเราจะพาไปดูโชว์รูมรถเก่าที่เก่าที่สุดที่นี่มีโชว์ไว้นะโอ้โหหายากมากพวกนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะเป็นรถก่อนที่เราจะเกิดอีกนะทุกคนตั้งแต่ปี1914โอ้หายากมากแล้วเขาก็ตั้งอยู่ในโกดังแบบเนี้ย
แล้วว่าถ้าใครที่ชอบรถวินเทจนี่น่าจะรักประเทศนี้มากๆเลยนั่นเนี่ยวันนี้คือรถฟอร์ดนี่เราก็จะมาถึงน้องเต่าน้องเต่า1971รถในฝันของอีฉันเองแต่ว่าขับให้แข็งก่อนค่อยมาขับรถคลาสสิกนะฮะโอ้ยดูดีน่ารักมากเลยเขาก็จะมีโมเดลรถยุคก่อนวางเรียงมีปั๊มโชว์ด้วยนะว่าแบบรถเมื่อก่อนเขาเติมน้ำมันกันยังไงมีเชลสมัยแบบเก่ามากแม่ก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นโชว์รูมรถเก่านะที่เขาเอามาโชว์ไว้แบบใจกลางเมืองฮาวาน่าจากที่เราเดินมาได้สักพักหนึ่งนะทุกคนเราก็ค้นพบถึงความแปลกแล้วก็ยูนิคของประเทศนี้นะแล้วก็เมืองนี้นะฮาวาน่าเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงใช่ไหมทุกคนมันน่าจะเป็นเหมือนแบบจุดที่มีความพัฒนามากที่สุดในประเทศอะไรเงี้ยแต่เรากลับเห็นผู้คนอ่ะไม่ค่อยมีใครเล่นมือถือหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะเพราะว่าประเทศเนี้ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะอย่างปกติเนี้ยเราใช้เน็ตใช่ไหมก็จะเป็นรายเดือนหรือรายวันแต่ที่นี่นะคะทุกคนเขาจ่ายค่าเน็ตเป็นรายชั่วโมงค่ะแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งความต่างแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจของประเทศคิวบานะคะที่เหมือนเราได้ย้อนเข้าไปในโลกของอดีตโลกของความแบบอนาล็อกโลกของการที่ผู้คนยังออกมาทำกิจกรรมบนท้องถนนเราไม่ได้เห็นมานานแล้วในเมืองหลวงของประเทศใดๆเลยนะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โอฮาวาน่าสแควร์แล้วนะคะที่จตุรัสใหญ่ๆของใจกลางเมืองโซนย่านเก่านะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยเราเที่ยวยังไงในยุคนี้ที่ทุกอย่างมันแบบสามารถเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวได้ด้วยการสัมผัสอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิด Google Mapในการเที่ยวหรือการใช้ Google Translate ยิ่งเป็นแบบประเทศที่ใช้ภาษาสเปนแบบนี้แล้วเราเที่ยวยังไงใช่ไหมเผื่อใครสงสัยเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูว่าเราเตรียมตัวยังไงนะคะกับประเทศที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าถึงยากขนาดนี้เนาะ AS Roaming หรือใดๆที่เราเคยใช้ประจำทุกประเทศเนี่ยที่นี่ไม่มีนะคะคือเราไม่ได้ใช้เน็ตที่ประเทศนี้เลยนะคะก็คือมือถือเนี่ยเป็นแค่เอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็ดูข้อมูลในสิ่งที่เราเซฟเอาไว้เท่านั้นนะซึ่งแอปที่เราใช้ในการดูพวกแผนที่เดินทางอะไรเงี้ยเราใช้ map.me นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราอะสามารถเซฟแผนที่ออฟไลน์ได้นะคะทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นเปล่าถ้าเราจะเดินทางเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ชได้ปกติเหมือน Google Map เลยแต่ว่ามันใช้ออฟไลน์ได้เท่านั้นเองเราก็สามารถเสิร์ชได้ว่าเอ้ยเราจะไปโซนสถานที่โอฮาวาน่าเนี่ยตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราเดินทางท่องเที่ยวในประเทศคิวบานะคะแล้วเรื่องภาษาล่ะฉันพูดภาษาสเปนไม่ได้นะฉันจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงมีเจ้าสิ่งนี้เอาไว้นะคะไม่เคยใช้มานานมาตั้งแต่สมัยเรียนนั่นก็คือฉันพก Dictionary มาเพื่อเอาชีวิตรอดจริงๆมีอินเทอร์เน็ตสามารถ Google Translate ได้แต่พอมาประเทศนี้ฉันได้ใช้มันจริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น Dictionary ของ Lonely Planet นะคือมันจะเป็น Dictionary ในการใช้ภาษาสเปนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทุกคนมันก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ว่าแบบเดินทางยังไงพูดกับคนยังไงเวลาสั่งอาหารสั่งยังไงโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนที่ก็เป็นการเตรียมตัวนิดๆหน่อยๆของเรากับการมาเที่ยวประเทศที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงยากนะคะโอเคปะไม่รู้มานั่งตากแดดทำไมเหมือนกันค่ะเดินต่อเดินต่อและแล้วตัวละครสำคัญของการเดินทางในครั้งนี้ก็ปรากฏตัว Today Festival de Salsa Festival in Salsa I should go there Yeah What time 8 PM right Here Wow Okay What is that Sika Chiba Wow You want monkey No For souvenir yeah maybe last day That's way Looking for Casa Cooperativa a half price. Oh, Casa Cooperativa. No, good. ซึ่งตอนนั้นอะเราจำไม่ได้ที่คุณป้าเจ้าของโรงแรมเตือนเราในเรื่องของแบบเทศกาลเฟสติวัลห้ามเชื่อคนอะไรเงี้ย Hey, what do you need? Would you like to go to Festival of Salsa? No. Nothing like that.
แต่ด้วยความที่ว่าคนที่เนี่ยมันเฟรนลี่มากๆทุกคนมันไม่ใช่คนที่จะมาหลอกเราเหมือนประเทศทั่วไปที่แบบเข้ามาแล้วรู้เลยว่าอีเนี่ยหลอกฉันแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เนี่ยมันจะมีความเข้ามาเหมือนอยากรู้จักเราแบบเป็นเพื่อนกับเราอย่างเช่นคนๆนี้นะคะที่เขาจะเริ่มต้นด้วยการแบบมาจากประเทศอะไรอ่ะถามหน่อยสิก็คุยกับเขาว่าเอ้ยฉันจะมาจากประเทศไทยนะอะไรเงี้ยก็จะแบบเอ้ยไทยนี่มันร้อนหรือหนาวหรอคุยเฮฮากับเราจนเรารู้สึกว่าเขาเข้ามาแบบผู้หวังดี What's your name again? Miro. 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 You? Jane. Jane. Where are we gonna go? For cigar. For cigar. A half price. Oh. One cigar in the factory, 45 euro. It's expensive in the factory. And four blocks and rice, half price. Okay? Okay.เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันถ้ามันดูอันตรายก็อาจจะขอเขาไม่ไปซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราเดินกับเขานะคะเขาก็จะมีการคุยนู่นคุยนี่แบบไม่ได้ขายของแบบจริงจังขนาดนั้นเขาก็จะมีการแนะนำบ้านเมืองของเขาแบบภูมิใจว่าคิวบาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็มีความน่ารักมีความเป็นเพื่อนหรือว่านี่จะเป็นเพื่อนใหม่ของเราที่พักเตือนเรามันอาจจะเกินไปหรือเปล่าที่เราจะไม่สามารถมีเพื่อนเป็นคนพื้นที่ได้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนคนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้มั้ง You understand my English? Yeah, yeah, I understand. How can you speak English? หยุดทุกคนจำหน้าผู้หญิงคนนี้เอาไว้เพราะคนนี้จะมีความสำคัญในอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้ How can you speak English? In Tropicana, it's a good yesMe English in the Tropicana. Oh, you speak like by talking with the tourists? Exacto. Yo and me is talking English, French, German, Russian. When you see inside the cooperativa, no pictures. Huh? No. In cooperativa, no pictures. The Sika place? Yeah. Why I cannot take a picture? The picture, you possible. The problem, you for internet, is the promotion, only you possible picture. ก็คือเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นทุกคนจำผู้หญิงเสื้อส้มที่เราบอกได้ไหมว่าให้จำไว้ก่อนหน้านั้นไม่ได้สังเกตแต่ว่าพอเรามาดูเพลย์แบ็กมาดูคลิปย้อนหลังอะเราเพิ่งเห็นว่าผู้หญิงเสื้อส้มคนนี้มันตามเรามาตั้งแต่แรกแล้วมันตามเรามานานแล้วถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะตอนที่เราถ่ายคลิปวิดีโออะเขาเดินมาข้างหลังแล้วเขาก็เอามือบังหน้าไม่ให้คลิปวิดีโอที่ถ่ายติดหน้าเขาเว้ยไม่ให้เราสังเกตเห็นเลยว่าเขาอะเริ่มเดินมาตั้งแต่ที่เราเจอผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เดินนำหน้าเราไปเพื่อไปต้อนรับเราหน้าประตูพอฉันมาเห็นคลิปเนี้ยฉันแบบเชี่ยนี่มันคือกระบวนการอะไรสักอย่างที่แบบอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนี่แม่งสุดยอดเลยว่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นหน้าประตูใช่ไหมก็เหมือนข้างในเนี่ยเขาจะพาเราไปขายสิงก้าแต่เขาก็เตือนเราว่าให้เราเก็บกล้องลงซะห้ามบันทึกภาพอะไรทั้งสิ้นหลังจากก้าวผ่านประตูข้างในไปแล้วเราก็เลยต้องทำการเก็บกล้องลงค่ะทุกคนแต่เขาบอกแค่ว่าห้ามบันทึกภาพเราก็เลยบันทึกเสียงมาแทน Hello Hola Where are you from Thailand Thailand yeah Remember Thailand Koiva Where is Koiva Koiva Thailand yeah very good country Thailand yeah very good food The holiday very good Yeah holiday Okay finish Bye Bye, you go? Yeah, by my home. Oh. You, I recommend it to Cuba, okay? Okay. Thank you. But no problem. Thank you so much. No problem. Remember, in Cuba, no danger, no mafia. Okay. Cuba, revolution, Cuba, Cuba. เขาโดนเขาหลอกโคตรฉลาดเลยโคตรมีพิรุธตอนที่พีคือไอ้คนนั้นนะบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยไม่มีมาเฟียเลยนะไว้ใจได้ไม่อันตรายเลยไอ้ใจคือแกนั่นแหละมาเฟียเข้าไปปุ๊บก็มีผู้หญิงสวยๆเดินแล้วก็เข้าพาไปในมุมห้องแล้วก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆเลยนะที่มีซิก้าหลายยี่ห้อวางเรียงกันอยู่แล้วก็มีผู้ชายแบบใส่สร้อยอารมณ์แบบมาเฟียคิวบา
และไอ้ผู้ชายที่พาเรามาก็โอเค I'm done บ๊ายบายก็เดินไปแล้วก็ทิ้งให้เราอยู่กับไอ้เจคนนั้นกับไอ้คนขายติ๊กเป็นนายหน้านายหน้าพาเราไปถ้าเราขายได้คงจะให้ตังค์กันแหละอะไรอย่างนี้และที่สำคัญคือไม่รับเปโซรับแค่ดอลลาร์เท่านั้นเขาก็โชว์ว่าเนี่ยของสติ๊กเกอร์เป็นอย่างนี้นะที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าไปขายข้างนอกเนี่ยเขาจะมีแรปแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์แปะว่าเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นใบว่าเนี่ยของแท้เป็นวิงวิงอ่ะแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้แปะเอาไว้เพราะว่าถ้าคุณซื้อเมื่อไหร่เราจะแปะเพราะว่าจะโชว์ให้คุณดูก่อนมันแบบเป็นยังไงข้างในมีของจริงๆไหมแต่ถ้าคุณซื้อเมื่อไหร่เขาจะแปะสติ๊กเกอร์นั้นให้แล้วเราก็บอกว่า I'm no money I have only peso นางก็ไม่เอานะเอาแค่ดอลลาร์เท่านั้นก็เลยบอกว่าโอเค can be tomorrow นู่นนี่นั่นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไร you can แบบเอาสติ๊กเกอร์เขาอ่ะไปได้เลยแล้วกลับโรงแรมไปแล้วก็เอาตังค์มาให้เขาก็ได้คนประหลาดจริงๆไอ้คนที่พาเที่ยวน่ารักทุกคนเลยนะ Thank you ตอนจบซูวาซิวาเซซูวาเซซูวาเซซูวาเซอันนี้คืออาหารชื่อดังของเปรูแต่ว่าเรามากินมันก็เป็นอาหารลาตินเนาะเออลองดูก็มากินแล้วยังไงต่อเจอคนเนี้ยเป็นพาไปทั่วเลยเว้ยพาไปดูระบบการใช้การ์ดรัสเซียนการ์ดเนี่ยอธิบายโชว์การ์ดให้ดูว่าแบบซีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นะถามหมดเลยว่าแบบเชเป็นยังไงชอบเชมั้ยก็เลยคุยกันว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไงคุยเรื่องส่วนตัวอะไรถามเหมือนกันถามเหมือนกันเค้าบอกว่าก็ฝึกมาจากท่องเที่ยวนี่แหละก็ดีนะก็ดีได้แบบมีไกด์พาทัวร์ได้รู้เรื่องตั้งเยอะแน่ใช่แต่สุดท้ายรวมๆคือเรา2คนก็คือเจอคนแปลกหน้าพาเที่ยวทั้งคู่เลยนะโดนสแกมทั้งคู่เสียตังค์ไป30ดอลยอดจริงก็เห็นนะก็เห็นในการทิปใช่ไหมที่แบบคิวบาไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องไปหาจุดฮอตสปอต Wi-Fi ต่อแถวเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยโทษนะครับผมแฮปซิมการ์ดของพิเศษซิมการ์ดในคิวบามีเน็ตเหรอเนี่ยเด้งเน็ตปกติแล้วมาได้ไงอ่ะนี่หันเล่าสักทีเถอะมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอกดลองกดส่งก่อนแม่งส่งไม่ไปว่าอยู่ไหนไม่ไปแล้วหนึ่งนะโดนตะแกมเมื่อวะคือไปเอามาได้โดยที่ไอคนที่เขาเจอชื่อวิลเลียมถามวิลเลียมวิลเลียมที่นี่แม่งไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยหรอแล้วคนชื่อยังไงมีนะมีครับอินเทอร์เน็ตแบบมีตั้งแต่เมื่อไหร่วะแบบเพราะว่าเห็นอมาทิพย์ไม่เขียนไว้ไง16ปีที่แล้วก็มีเน็ตแล้วแล้วทำไมไม่เห็นมีใครเล่นมือถือเลยอะนั่นดิเพราะมันกากมั้งส่งแมสเซจไลน์ยังไม่ไปเลยตอนซื้อคือเขาเปิดให้ดูเลยไปเช็คให้ดูว่าแบบเนี่ยเอาเสียบซิมพินโค้ดอะไรไม่รู้กรอกภาษากระเปียนอะไรเงี้ยเอาเหรอเขากรอกให้เหรอเขาคุยกับวิลเลียมอ่ะเฮ้ยงั้นขอซื้อได้ไหมเท่าไหร่บอกห้ากิกประมาณ30เหรียญก็โอเคมีคนวิ่งมาเอาซิมการ์ดมาให้ไอ้เหี้ยมึงมาไงวะบอกแล้วทุกอย่างมันซื้อได้ด้วยตลาดมืดเออเอกใจว่าแบบมึงแปลกๆละมึงสามารถดึงทุกอย่างมาได้เชียร์วิลเลียมไม่สแกมป่าวะก็เลยแบบเก็บใจนิดนึงอุ้ย5กิก 1,000 บาทก็แพงอยู่นะแพงอยู่ซึ่งซิมการ์ดเนี่ยมันก็มีความงงๆเหมือนกันทุกคนเหมือนข้อมูลที่เราหามาหรือข้อมูลที่เราได้มาข้อมูลที่เราได้ฟังจากคนท้องถิ่นอะไรเงี้ยทุกคนพูดไม่ตรงกันเลยสักคนบางคนพูดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่เป็นเรื่องปกติสามารถใช้ได้ทั่วไปบางคนก็พูดว่ามัน impossible มากมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาเน็ตไทยได้ในช่วงเวลานี้หรือบางคนก็พูดว่ามันสามารถมีเน็ตนะแต่มันจะต้องใช้เป็นรายชั่วโมงเอาคือข้อมูลที่เราได้มาจากหลายๆแหล่งมันไม่มีความตรงกันเลยทุกคนแต่ว่าสิ่งที่พี่กอบได้มันคือซิมการ์ดที่มีราคาแพงมากในราคาแบบ 1,000 บาทในขณะที่เราเนี่ยไปเห็นแล้วว่าทั่วไปเขาขายอยู่ที่ประมาณหลัก100บาทเท่านั้นนะซึ่งเราก็ให้คำแนะนำแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกันว่าสรุปแล้วอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณมือถือที่เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะแต่ว่า5กิกน่าจะไม่หมดนะเพราะความเร็วในการส่งเมสเสจมันส่งไม่ไปเลย5กิกอยู่ได้เป็นเดือนนะจริงเปโซ100เปโซ100 200บาทอ่ะโอเคโอเค thank you เอ้ยคุณพี่สวนเล่นไปเลยวะนี่ขับสวนอย่างนี้เลยเหรอนี่คือเป็นอีกวิธีการเดินทางหนึ่งของคนที่นี่เลยนะที่เรามานั่งนี่ก็คือแบบเห็นคนท้องถิ่นนั่งกันแล้วเราก็แบบว่าหารถแท็กซี่ไม่ได้จริงๆก็เลยเรียกคุณพี่เขามาเพราะคุณพี่เขาขับผ่านพอดีกล้ามขาแข็งแรงอ
อะรอให้ไฟมันมาเพื่อถ่ายคลิปปิดแต่ไฟยังไม่มาเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืนนี้ไฟจะมาไหมนะขอไฟฉายแบบโอเคทุกคนปิดคลิปวันแรกกันแบบไฟดับไปเลยแล้วกันนะคะประมาณนี้กับ24ชั่วโมงแรกปิดคลิปเวลาเดียวกับที่เรามาถึงโรงแรมเนาะประมาณ 2-3 ทุ่มอะไรแบบนี้วันแรกของการมาคิวบาก็รู้สึกว่าแปลกใหม่จริงๆแบบว่าเมืองนี้มันเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้จริงๆอ่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันยังแบบไม่ค่อยแข็งแรงคนก็ยังแบบไม่ค่อยเล่นมือถือการออกมาทำกิจกรรมเล่นตีแบดเล่นบาสกันแบบในเมืองหลวงที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเหมือนความแตกต่างและน่าสนใจของประเทศนี้นะคะในเรื่องของผู้คนก็ดูเฟรนลี่มากๆก็มีความลาตินอเมริกาสูงมากไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกนี้จริงๆเหมือนที่หลายๆคนบอกเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการที่เราโดนเข้าไปขายซิก้าอยู่ในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปแล้วก็อันตรายพอสมควรเลยเช่นที่แบบไปกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยเนาะจริงๆก็ไม่ควรในแบบเนี้ยก็ยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่การเดินทางครั้งนี้ยังไม่จบค่ะอันนี้เป็นแค่24ชั่วโมงแรกในประเทศคิวบาเท่านั้นแต่ว่าคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนเดินทางเที่ยวทั่วฮาวาน่านั่งรถเปิดประทุนไปเที่ยวรอบเมืองนั่นไงว่าแล้วเห็นปะซึ่งการเดินทางในคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้นพูดได้เลยว่าสนุกแล้วมันก็คลิปนี้มากเพราะฉะนั้นฝากทุกคนตามกันด้วยนะคะมีเรื่องราวในประเทศนี้อีกเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็หวังทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้อะไรกลับไปกับการเดินทางในวันแรกของประเทศคิวบานะคะส่วนใครที่มีคำแนะนำหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเราพูดข้อมูลตรงไหนที่มันไม่ตรงหรือว่ามันผิดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้นะคะเผื่อคนที่เข้ามาดูแล้วสนใจจะได้อ่านเป็นความรู้เอาไว้แล้วก็ได้มาแชร์กันด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า